สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวกำลังกวาดบ้านเพลินๆเห็นหางแปลกโผล่ใต้ตู้เสื้อผ้าวันที่13มิถุนายน2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่าอาสากู้ภัยร่วมกตัญญูนครนายกพร้อมอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานเข้าไปจับครอบครัวงูเขียวนอนขดตัวภายในห้องเช่าห้องที่3ในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลครกกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกหลังนางสาวโสภิตาทองเขียนอายุ37ปีเจ้าของห้องขอความช่วยเหลือโดยที่เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานคลิปงูเขียวตัวแรกออกมาได้มีความยาวกว่า1เมตรจากนั้นอาสากู้ภัยได้ทยอยจับออกมาได้รวมแล้ว4ตัวความยาวตั้งแต่60ซมไปจนถึงประมาณ 1.5 เมตรโดยได้นำงู4ตัวใส่ไว้ในกระสอบนางสาวโสภิตาบอกว่าห้องที่พบงูเขียวมีผู้ป่วยติดเตียงอาศัยอยู่ตนได้เข้ามาดูแลผู้ป่วยจากนั้นกำลังจะกวาดห้องก็เห็นหางงูโผล่ออกมาจากใต้ตู้เสื้อผ้า3หางจึงก้มลงไปดูก็พบว่ามีงูเขียวกระจุกตัวอยู่ใต้ตู้ตนจึงรีบออกไปบอกคนข้างนอกก่อนจะมีอาสากู้ภัยผ่านมาจึงได้ขอความช่วยเหลือจากนั้นอาสากู้ภัยได้ทำการตรวจสอบภายในห้องโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อดูว่ามีงูหรือสัตว์ที่อาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้อยู่อาศัยอีกหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าไม่มีทำให้ผู้ป่วยและนางสาวโสภิตารู้สึกโล่งและปลอดภัยขณะที่งูเขียวพระอินทร์ทั้ง4ตัวอาสากู้ภัยได้นำไปปล่อยยังป่าธรรมชาติสำหรับงูเขียวพระอินทร์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่างูเขียวดอกหมากเป็นงูบกมีลักษณะหัวกลมลำตัวเรียวยาวปราดเปรียวเกล็ดสีเขียวแกมเหลืองลายดำสามารถเลื้อยไต่ขึ้นไปบนกิ่งไม้ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นงูพิษอ่อนไม่มีผลกับมนุษย์ที่สามารถพบได้บ่อยครั้งตามบ้านเรือนจึงได้รับสมญานามว่างูสามัญประจำบ้านอาศัยอยู่ตามซอกมุมซุ้มไม้ออกหากินในเวลากลางวันกินกิ้งก่าจิ้งจกลูกนกหนูงูเล็กกว่าบางชนิดและแมลงต่างๆนิยมเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ที่นิยมเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีราคาซื้อขายไม่แพงงูเขียวพระอินทร์สืบพันธุ์โดยการออกลูกเป็นไข่ในโพรงไม้ครั้งละ 6-20 ฟองและลูกงูแรกเกิดนั้นจะมีความยาวประมาณ 11-15 เซนติเมตรขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณครับ